أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام نكرب ความ سنتي سوك ความ اندو ميتا ความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอจงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าพี่น้องจะรับฟังผ่านทางตัวเลือกไหนก็ตามนะครับไม่ว่าพี่น้องจะรับฟังผ่านทางคลื่น FM ของหน้าปัด 105.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าพี่น้องจะรับฟังผ่านทางเพจนะครับของคลื่นคนรักอัลกุรอาน FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับพี่น้องครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชูกรขอขอบคุณขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นนะครับได้ให้เราทั้งหลายนะครับมานั่งร่วมกันในการศึกษาเรื่องราวของศาสนานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็เป็นวันพฤหัสนะครับทุกๆวันพฤหัสเราก็จะมีนัดกันในรายการเรื่องราวต่างๆของบรรดานบีในวันพฤหัสนี้เราก็ยังอยู่ในตอนของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับนะฮะซึ่งเป็นตอนที่19นะครับเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบทเรียนนะฮะข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องราวจากการศึกษาเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถถอดบทเรียนนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะนำมาขบคิดวิเคราะห์นะฮะแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับพี่น้องครับซึ่งท่านนบีอิบรอฮีมนะครับก็เป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นหนึ่งในสหายสุดที่รักของอัลลอฮ์นะครับหนึ่งในสองอีกท่านหนึ่งนั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั่นเองนะครับซึ่งท่านนั้นนะฮะก็เป็นผู้ที่มีเกียรติยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในสองครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้เราก็จะมานะฮะรับฟังกันในส่วนของบทเรียนข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับกันสักประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับเวลาที่มีณตรงนี้นะครับพี่น้องครับนะฮะสำหรับข้อคิดแรกนะครับหรือว่าประโยชน์แรกที่เราจะได้รับนะฮะจากการรวบรวมของท่านเชคอับดุลรหมานอิบนนาซิรอัสซะอดีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของตัฟซีรอัสซะอดีเนี่ยนะฮะข้อแรกนั่นก็คือผู้ที่กระทำการงานหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายงานหนึ่งงานใดนะฮะเขาเนี่ยนะครับจะต้องทุ่มเทความสามารถอย่างสุดความสามารถนะครับและพยายามที่จะทำให้มันเนี่ยเกิดขึ้นในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดอย่างเช่นเรานะฮะได้รับการสั่งใช้ให้ประกอบการละหมาดดำรงการละหมาดได้รับการสั่งใช้ให้นะครับจ่ายซะกาตได้รับการสั่งใช้บัญชาให้ถือศีลอดเราเนี่ยนะฮะจะต้องทุ่มเทให้เต็มความสามารถให้ออกมาในรูปแบบที่สวยที่สุดเพอร์เฟกต์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการถือศีลอดนะครับเราก็จะต้องพยายามทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการดูร่องรอยดูรูปแบบดูการกระทำของท่านนบีเนี่ยที่ท่านเนี่ยทำให้เราได้เห็นอย่างเช่นนะครับ
อะไรบ้างฮะสุนนะในเรื่องของการถือศีลอดอย่างเช่นการทานข้าวซะฮอรนะครับแล้วก็ทานข้าวซะฮอรเนี่ยนะฮะที่ดีที่สุดของมันอีกเนี่ยก็คือทานข้าวซะฮอรให้ล่าช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือเป็นการที่นะครับกระทำให้สุดความสามารถนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันออกมาในรูปแบบที่สวยงามที่สุดเพอร์เฟกต์ที่สุดสมบูรณ์แบบมากที่สุดต้องทานข้าวซะฮอรทานข้าวหัวรุ่งนะครับกินข้าวไก่ขันบ้านเราเรียกกันนะครับเท่านั้นไม่พอคือต้องกินข้าวไก่ขันในเวลาที่ดีที่สุดนั่นก็คือพยายามที่จะให้มันล่าช้าที่สุดก่อนที่จะเข้าเวลาซูโบอย่างเช่นการละศีลอดนะครับก็ต้องละศีลอดด้วยกับการละศีลอดแบบท่านนบีให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือการละศีลอดด้วยกับรุตบนะครับรุตบเนี่ยก็คืออินทผลัมบ้านเราเลยครับแต่ว่าเป็นชื่อเรียกของอินทผลัมที่มีลักษณะสดอยู่ก็เรียกว่ารุตบรุตบาตอินทผลัมสดนะฮะหากว่าหาไม่ได้นะครับจริงๆแล้วก็ไปหาอินทผลัมแห้งนะฮะแต่ว่าหากว่าหาไม่ได้จริงๆก็สิ่งที่ดีรองลงไปนั่นก็คือเป็นการทานน้ำนะครับน้ำเปล่าๆอะไรประมาณนี้นะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกว่าหากว่าคนหนึ่งคนใดนะครับจะทำการงานอย่างการงานใดเขาจะต้องทุ่มเทให้สุดความสามารถและพยายามที่จะให้มันออกมาในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่เขากระทำนะครับเขาเนี่ยนะฮะจะต้องมีอยู่สองอย่างนะครับอันนี้สำคัญมากในการกระทำหนึ่งการงานใดการงานหนึ่งการงานใดเนี่ยนะฮะเราเนี่ยจะต้องมีอยู่สองอย่างในขณะนั้นนั่นก็คือจะต้องรวมด้วยกับความกลัวและก็ความหวังกลัวอะไรบ้างฮะกลัวว่ามันจะออกมาไม่สมบูรณ์หวังว่ามันจะออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเท่าที่เราทำได้นั่นก็คือเราจะต้องมีอยู่สองอย่างเหมือนกับนกนะครับพี่น้องครับนกเนี่ยจะต้องบินด้วยกับสองปีกนะฮะหากว่าขาดปีกหนึ่งปีกใดเนี่ยนะครับนกก็จะบินไม่ได้ถึงบินได้ก็บินได้ไม่ไกลนะครับปีกสองปีกที่ว่านั้นก็คือปีกแห่งความกลัวกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับการงานกลัวว่าการงานนี้เนี่ยจะออกมาไม่ดีกลัวว่าอินนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่ลงโทษอย่างรุนแรงกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ว่าเราจะกลัวอย่างเดียวไม่ได้นะครับพี่น้องเราจะต้องรวมความกลัวกับความหวังด้วยความหวังในนั้นก็คืออินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอะแต่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดทั้งปวงนะฮะหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่เชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับพี่น้องอัลลอฮ์นั้นสามารถที่จะอภัยโทษได้ทุกอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องราวของที่ท่านนบีเคยยกให้เราได้ศึกษากันนั่นก็คือในเรื่องราวของผู้ที่เป็นฆาตกรคนหนึ่งที่ฆ่าคนมาแล้วนะครับ100ศพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังอภัยโทษให้หากว่าเขาเนี่ยนะครับทำตามเงื่อนไขของการตอบาตการกลับเนื้อกลับตัวการเสียใจอย่างเต็มที่เต็มเงื่อนไขนะฮะนั่นก็คือการที่จะหยุดการทำชั่วนั้นอย่างทันทีทันใดนะครับพี่น้องอันที่สองก็คือจะต้องเสียใจต่อการกระทำความชั่วที่ผ่านมาอันที่สามนะฮะนั่นก็คือการที่จะต้องตั้งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทำในสิ่งนั้นอีกนะครับนั่นก็คือเงื่อนไขของการตอบาตที่จะถูกตอบรับนะครับพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่
บอกให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่ว่าจะทําการงานหนึ่งการงานใดครับพี่น้องจะต้องรวมด้วยกับ2อย่างนี้นั่นก็คือความกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับกลัวว่าการงานนั้นเนี่ยจะออกมาไม่ดีกลัวว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ทรงลงโทษอย่างรุนแรงแล้วก็ความหวังว่าเราเนี่ยทำให้ดีที่สุดแหละนะครับเต็มความสามารถแหละนะครับเทหมดหน้าตักแหละภาษาบ้านเรานะฮะแต่ว่าคือทำเต็มที่ที่สุดแล้วหวังว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจะทรงเมตตาจะทรงให้อภัยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะจะต้องตะดรวะนะจะต้องอ้อนวอนให้อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยตอบรับการงานนะครับขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาตอบรับการงานนะครับดังเช่นที่เราได้รับฟังกันในเรื่องของท่านนบีอิบรอฮิมกับท่านนบีอิสมาอีลในขณะที่ท่านนั้นได้ก่อสร้างกะบะหินทุกๆก้อนนะครับพี่น้องที่ท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยบรรจงหย่อนลงไปในการสร้างกะบะที่รับมาจากท่านนบีอิสมาอีลที่ท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเป็นคนยกแล้วก็ยื่นมาให้ท่านนบีอิบรอฮิมสร้างก่อร่างสร้างกะบะเนี่ยนะฮะท่านนบีจะกล่าวว่ารับบานาตะกับบัลมินนาโอ้พระเจ้าของเราข้าแด่พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงตอบรับการงานด้วยเถิดนะครับนะฮะนั่นคือบทเรียนแบบอย่างที่มาจากท่านนบีอิบรอฮีมนะครับนะฮะนั่นก็คือการที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดวางแผนให้ดีที่สุดนะครับให้มันออกมาให้ดีที่สุดพยายามที่จะให้มันออกมาให้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะครับพี่น้องพร้อมกับหวังถึงความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเมตตาจะทรงให้อภัยถึงการขาดตกบกพร่องของบ่าวนะครับแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับการงานของเราด้วยเถิดอันนี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งด้วยนะฮะเช่นใครที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเขาก็จะต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุดพยายามที่จะให้มันเพอร์เฟกต์มากที่สุดนะครับพี่น้องดังเช่นที่มีอยู่ในแบบอย่างแล้วก็เรื่องราวของบรรดานบีที่เป็นแบบอย่างของท่านนบีอิบรอฮิมกับท่านนบีอิสมาอีลที่เราได้ศึกษาการมาเมื่อไม่นานนี้นี่เองนะครับพี่น้องต่อไปนะครับบทเรียนต่อไปนั้นก็คืออันนัลจัมบัยนัดดุอาอิลลาห์บิมาซอลิฮิดดุนยาวัดดีนมินซะบีลีอัมบียาอิลลาห์แท้จริงนะครับพี่น้องในการขอดุอาเนี่ยนะครับการรวมระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับในเรื่องของทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยนะฮะนั่นคือแบบอย่างคือแนวทางคือหนทางของบรรดาท่านนบีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานบีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพี่น้องเวลาท่านทั้งหลายเนี่ยจะขอดุอาเนี่ยนะฮะท่านจะรวมไว้ในดุอาของท่านเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งโลกดุนยาและก็อาคิเราะห์ด้วยนะครับและก็พยายามที่จะให้ได้รับมันมานะฮะอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านเชคอับดุรรอซักอันบัดรเนี่ยได้อธิบายเพิ่มเติมว่าดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับขอมากที่สุดเลยเนี่ยคืออะไรครับผมเชื่อว่าดุอานี้ทุกคนต้องท่องได้แน่นอนหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าดุอาที่เราท่องได้เนี่ยซึ่งดุอาเนี่ยมันมีเยอะเนี่ยนะฮะแต่เป็นดุอาที่เราท่องได้เนี่ยกลับเป็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเยอะที่สุดนั่นก็คือดุอาที่บอกว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะ
วะกีนาอาซาบันนารนะนะฮะพี่น้องทราบไหมครับว่าดุอานี้เนี่ยคือดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยสุดที่รักของเราเนี่ยนะฮะแบบอย่างหนึ่งเดียวของเราเนี่ยขอเยอะที่สุดรับบานาโอพระเจ้าของเรานะครับขอพระองค์ทรงโปรดประทานดุนยาที่ดีให้แก่เราแล้วก็ขอพระองค์ทรงโปรดประทานโลกอาคิเราะห์ที่ดีบั้นปลายที่ดีการตอบแทนในวันกิยามะห์ที่ดีให้แก่เราด้วยเถิดแล้วก็ขอพระองค์ทรงปกป้องเราทรงคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดนะครับหากว่าใครที่ท่องไม่ได้นะครับพี่น้องครับไม่ต้องเสียใจครับพี่น้องใครที่ท่องไม่ได้หรือว่ายังท่องไม่ได้เนี่ยนะฮะก็พยายามท่องให้ได้นะครับขอเป็นกําลังใจให้แต่หากว่าท่องไม่ได้จริงๆแล้วก็ต้องการที่จะขอทราบเวลาเดี๋ยวนี้พี่น้องขอเป็นภาษาไทยก็ได้ครับพี่น้องขอว่าโอ้พระเจ้าของเราโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ดุนยาที่ดีแก่เราให้อาคิเราะห์ที่ดีแก่เราแล้วก็ขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดและขอย้ำนะครับว่าหมดห่วงได้ครับว่าเราเนี่ยขอภาษาอาหรับไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีถึงสิ่งที่ยังอยู่ในหัวอกของเราก่อนที่เราจะเปล่งคำพูดออกมาเสียด้วยซ้ำนะครับพี่น้องหายห่วงได้ครับว่าอัลลอฮฺจะว่าอัลลอฮฺจะไม่รับดุอาไม่รับคำวิงวอนที่เป็นภาษาไทยหายห่วงได้ครับขอแค่ให้เราขอแล้วก็ในขณะที่ขอครับพี่น้องมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอุดุอัลลอฮะวะอันตุมมูกีนูนบิลอิจาบะสู่เจ้าทั้งหลายจงขอดุอาจงวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดโดยที่ท่านนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมูกีนูนบิลอิจาบะจะต้องมั่นใจในการตอบรับดุอาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะฮะเพราะอะไรครับฟะอินนัลลอฮะลายักบะลุดดุอาอ์มินกัลบิรอจุลินกอฟิลิลลาฮินนะฮะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำไมครับพระองค์เนี่ยจะไม่ทรงตอบรับดุอาของคนหนึ่งคนใดที่ขอแบบใจลอยนะครับขอไปโดยที่ไม่รู้ความหมายนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าเวลาที่เราขอเนี่ยเราต้องรู้ความหมายด้วยต้องโฟกัสในความหมายที่เราเปล่งออกไปที่เราเจตนาพูดออกไปที่เราคิดออกไปเพราะฉะนั้นหากว่าต้องเลือกระหว่างขอดุอาเป็นภาษาอาหรับแต่เราไม่รู้ความหมายแต่ต้องขอณวินาทีนั้นเนี่ยนะครับกับขอเป็นภาษาไทยแต่เราเข้าใจความหมายชัดเจนสามารถโฟกัสสามารถตั้งสมาธิในสิ่งที่เราขอได้ให้เราขอภาษาไทยนะครับพี่น้องเพราะอะไรฮะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือเจตนาการโฟกัสในสิ่งที่ขอแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีบอกเองนะครับว่าอัลลอฮฺจะไม่ทรงตอบรับดุอาที่ขอโดยใจลอยแต่ให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องนั่นก็คือการรวมระหว่างความดีสองอย่างขอภาษาอาหรับซึ่งถ้าหากว่าเราขอภาษาอาหรับเนี่ยนะก็จะเป็นตัวบทที่เป็นตัวบทเดียวกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดเคยขอนะครับร็อบบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกีนาอาซาบันนารนะครับแล้วก็รวมระหว่างขอภาษาอาหรับกับโฟกัสในสิ่งที่ขอนะครับนะฮะก็ขอดุอาแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่ยังท่องไม่ได้แล้วก็คนที่ท่องได้นะฮะก็ให้พัฒนาการโฟกัสในเรื่องของความหมายนะครับให้ได้เพราะว่าดุอานี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าดุอาญามีอะเป็นดุอาที่รวมภาษาบ้านเราเนี่ยก็คือดุอาครอบจักรวาลนะครับอันนี้คือภาษาบ้านเราแต่ว่าภาษาอาหรับเนี่ยมันก็คือดุอาที่ครอบคลุมประโยชน์ที่จะได้รับทางดุนยาที่ดีอาคิเราะห์ที่ดีแล้วก็ขอการปกป้องคุ้มครองจากไฟนรก
ซึ่งผู้ที่เรากำลังขอเนี่ยนะฮะคือผู้ที่สร้างนรกผู้ที่ให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับหากว่าพี่น้องพอนึกขึ้นได้นะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นสัปดาห์ที่สังเกตไหมฮะว่าร้อนมากๆอากาศร้อนมากครับพี่น้องพี่น้องทราบไหมครับว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะฮะมันจะมีบางช่วงที่ว่ามันจะร้อนเป็นพิเศษนะครับพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมว่านั่นคืออะไรนั่นคือลมหายใจของนรกครับพี่น้องนรกเนี่ยนะฮะด้วยกับความที่ว่ามันต้องแบกรับความร้อนอันระอุนะฮะมันก็เลยขอดุอาขออนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอหายใจสัก2ครั้งซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุญาตไฟฮะภาษาอาหรับนะครับไฟฮะก็คือลมหายใจลมหายใจหนึ่งเนี่ยของมันเนี่ยก็คือเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูร้อนเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ว่าร้อนเป็นพิเศษนั่นก็คือลมหายใจของนรกนะครับพี่น้องและอีกลมหายใจหนึ่งก็จะไปปรากฏที่ฤดูหนาวฤดูหนาวบางฤดูหนาวหรือว่าฤดูหนาวบางช่วงเนี่ยมันจะมีความหนาวเหน็บเป็นพิเศษนั่นก็คือลมหายใจอีกลมหายใจหนึ่งของไฟนรกนะฮะพี่น้องเพราะฉะนั้นนรกเนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องขอความคุ้มครองให้ได้อย่างเยอะที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็นะครับอะไรอีกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับอย่างเช่นดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะฮะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยจะต้องคือเป้าหมายหลักของท่านในการขอดุอาเนี่ยนะครับในการทำอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องของโลกหน้าเรื่องของศาสนานะครับส่วนหนทางที่จะทำให้ไปสู่ตรงนั้นเนี่ยนั้นก็คือจะต้องมีดุนยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นใครที่ต้องการไปทำฮัจญ์นะครับเราจะทำฮัจญ์เลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเดินทางเพราะฉะนั้นบทบาทของในเรื่องของทางโลกเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่จะให้ได้มาซึ่งเงินตราที่จะเป็นการซื้อตั๋วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะเป็นเหมือนกันหากว่าเรามีการงานที่ดีนะครับการงานที่มั่นคงได้เงินเดือนเยอะหรือว่าได้กําไรเยอะเนี่ยนะหากว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะทำการงานที่เป็นงานศาสนาได้อย่างง่ายดายดังเช่นที่หากว่าพี่น้องยังพอจำได้นะครับตอนที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะฮะพาท่านนบีอิสมาอินแล้วก็พระนางฮาจัรเนี่ยนะฮะมาปล่อยไว้ที่นครมักกะเนี่ยนะฮะนครมักกะในสมัยนั้นครับพี่น้องมันไม่เหมือนกับสมัยปัจจุบันนะฮะที่เป็นเมืองแห่งผู้คนเดินทางเข้ามาเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมเป็นเมืองแห่งการค้าขายช่วงเวลานั้นไม่มีอะไรเลยครับพี่น้องแม้แต่กระทั่งผลผลิตทางการเกษตรผลไม้สักลูกก็ไม่มีนะครับเกษตรกรรมอะไรก็ไม่มีนะฮะท่านนบีอิบรอฮีมก็เลยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นเนี่ยนะฮะทรงประทานปัจจัยยังชีพที่เป็นผลหมากรากไม้ต่างๆนานานะครับให้แก่ชาวมักกะเพื่อที่จะเป็นสาเหตุให้พวกเขาเนี่ยได้ทำการศาสนาได้ทำการขอบคุณพระองค์นะฮะให้ดุนยาเนี่ยมันเป็นสื่อในการที่จะให้ได้มาซึ่งอาคิเราะห์อาคิเราะห์ตรงนี้เนี่ยนั่นก็คือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการขอบคุณเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยไปสู่การพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการมีริสกีเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องขอเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามควนคว้าไขว่คว้าหาเหมือนกันเพ
ราะมีริสกีเยอะจะทำให้เราเนี่ยได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองครับพี่น้องแต่ว่าประเด็นหลักหรือว่าแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันก็คือจะต้องทำไปเพื่อโลกอาคิเราะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหาปัจจัยยังชีพเราเนี่ยจะต้องเนียดว่าเราเนี่ยต้องทำเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์แก่โลกหน้าหาเงินให้ได้เยอะเพื่อที่จะเป็นสะพานไปสู่การทำฮัจญ์นะครับเพราะว่าหากว่าเราไม่มีเงินเราก็ไปทำฮัจญ์ไม่ได้นะครับหาริสกีมาให้เยอะๆเพื่อที่จะเป็นสะพานแห่งการบริจาคเพราะว่าหากว่าเราไม่มีเงินเราก็บริจาคไม่ได้นะครับพยายามหางานที่ดีๆที่มั่นคงเพื่อที่จะมีริสกีในการที่เราจะไปเลี้ยงดูนะครับคนโน้นคนนี้อีกมากมายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นวิถีของบรรดาท่านนบีต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการรวมในดุอาของท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับไว้ซึ่งผลประโยชน์ของดุนยาและก็อาคิเราะห์ด้วยและก็ดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเยอะที่สุดนั่นก็คือร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกีนาอะซาบันนารนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอาตีนี่คืออะตีอะตินานะฮะให้เราซึ่งดุนยาที่ดีอาคิเราะห์ที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้พระองค์เนี่ยทรงปกป้องคุ้มครองเราจากไฟนรกด้วยเถิดอามีนนะครับพี่น้องแล้วก็บทเรียนที่3นะครับที่ท่านเชคได้ถอดให้เราได้มาขบคิดได้มาไตร่ตรองได้มาใคร่ครวญนั่นก็คือสิ่งที่เป็นการนะครับศึกษาเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮิมกับท่านนบีอิสมาเอลเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงบัญญัติการต้อนรับแขกไว้แล้วฮะแล้วก็เราก็จะได้รับรู้เรียนรู้ถึงมารยาทในการต้อนรับแขกนะครับเพราะว่ามิลละแนวทางวิถีศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยคือวิถีที่เราเนี่ยนะฮะจะต้องเอามาเป็นแบบอย่างจะต้องเอามาใช้นะครับดังเช่นที่เราเนี่ยนะครับได้กล่าวในทุกๆเช้าว่าอัสบะฮนาอะลาฟิตเราะติลอิสลามวะอะลากะลิมะติลอิคลาสวะอะลามิลลตินะบีนาอิบรอฮีมฮานีฟัมมุสลิมวะมากานะมินัลมุชริกีนเราเนี่ยได้เข้ามาในยามเช้านะครับด้วยการทำตามวิถีทำตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมผู้เที่ยงธรรมผู้เที่ยงตรงนะครับผู้ที่ไม่เฉออกจากหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันบริสุทธิ์นะครับนะฮะแล้วก็เราเนี่ยก็ได้รับรู้ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยถึงการต้อนรับแขกว่ามารยาทในการต้อนรับแขกเนี่ยคือยังไงนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นคนไทยนะฮะก็จะมีว่าหากว่ามีเวลามีการต้อนรับแขกเนี่ยนะครับก็จะให้เด็กเนี่ยนะฮะเป็นคนตักข้าวให้แขกกินเสิร์ฟไปให้แขกนะครับแต่วิถีของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยล้ำลึกกว่านั้นมากครับพี่น้องเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องมากระทำไม่มีวิธีการต้อนรับแขกแบบที่ไหนที่จะมาล้ำลึกกว่าท่านนบีอิบรอฮีมกว่าท่านนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วนะครับพี่น้องยังไงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่าแขกของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยคือแขกที่มุกรอมูนที่ประเสริฐหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมาลาอิกะห์นะฮะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนะฮุมกุรมาอูอะลัลลอฮ์นะฮะและก็เช่นกันนะครับวะอิดอนอิบรอฮีมอักรอมะฮุมบิดิยาฟะติฮิกอลันวะฟิอลา
และท่านนบีอิบรอฮีมนะฮะได้ต้อนรับพวกเขาเนี่ยนะครับด้วยคำพูดและก็การกระทำฟะอิกรอมุดดีฟมินัลอีมานและก็การต้อนรับแขกการให้เกียรติแก่แขกเนี่ยนะฮะคือหนึ่งในอีมานหนึ่งในระดับขั้นของอีมานดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะได้บอกว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยุคริมไดฟะฮูนะฮะใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะห์นะฮะเขาเนี่ยจะต้องให้เกียรติแก่แขกของเขานะครับเพราะฉะนั้นการให้เกียรติแก่แขกการต้อนรับแขกเนี่ยคือระดับขั้นหนึ่งของระดับขั้นของอีมานคือส่วนหนึ่งของอีมานนะครับว่าอันนะฮูคอดามะฮุมบินัฟซีฮิแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะฮะทำการต้อนรับทำการบริการด้วยตัวของท่านเองด้วยซ้ำครับพี่น้องวะบาดะรอบิดิยาฟะติฮิมกอบละกุลลิชัยแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะฮะได้รีบเคร่งต้อนรับพวกเขาเนี่ยก่อนสิ่งอื่นใดเลยนะครับวะอะตาบีอัตยาบีมาละหูแล้วก็ได้นำมาเสิร์ฟเนี่ยนะฮะซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านนบีอิบรอฮีมมีขณะนั้นเลยนั่นก็คืออิจิลคือวัวที่เป็นวัวอ่อนนะฮะเนื้อนุ่มกำลังดีที่ผ่านการย่างด้วยหินนะครับมัชวีอัลฮิจาระฮานีธนะฮะย่างหินนะครับเพราะฉะนั้นการย่างหินที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะมันมีมาตั้งแต่ยุคของท่านนบีอิบรอฮิมนู่นแล้วครับพี่น้องซึ่งท่านนบีอิบรอฮิมนะฮะก็อยู่ในเมืองบาบิโลนซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศอิรักปัจจุบันแล้วก็วัวเนี่ยนะฮะวัวเนื้อนุ่มวัวเด็กเนี่ยนะครับวัวที่ว่าอายุกำลังดีเนี่ยนะครับเป็นวัวที่อ้วนผีด้วยซ้ำวะกอรรอบะฮูอิไลฮิมแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยได้นำมาเสิร์ฟให้แก่ฮะแก่แขกของท่านนั่นก็คือบรรดามาลาอิกะห์ที่จำแรงร่างมาในร่างของมนุษย์ในขณะนั้นนะครับเสิร์ฟยังไม่พอนะฮะความล้ำลึกในการต้อนรับแขกเนี่ยนะครับก็คือนำมันเข้ามาใกล้ด้วยวางจานปุ๊บขยับจานเข้ามาใกล้อีกนี่คือที่สุดของที่สุดในการต้อนรับแขกครับพี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะต้อนรับแขกแบบวิถีของบรรดานบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักหนึ่งในสองที่สุดเนี่ยจะต้องทำในวิธีการนี้นะฮะนำสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีณเวลานั้นนะครับนำมาเสิร์ฟและพอวางเมื่อวางจานลงปุ๊บเนี่ยนะฮะจะต้องขยับจานเข้าไปใกล้ตัวของแขกนะฮะแล้วก็พร้อมกับกล่าวคำต้อนรับคำเชิญชวนในการให้รับประทานอาหารเนี่ยที่นุ่มนวลนะครับด้วยนั่นก็คือท่านนบีอิบรอฮีมนะฮะกล่าวว่าอัลลาตะกูลูนท่านทั้งหลายจะไม่กินหน่อยเหรอท่านทั้งหลายไม่กินเหรอนะฮะอันนี้คือเป็นการเชิญชวนให้แขกเนี่ยรับประทานอาหารที่เรานำมาเสิร์ฟนะครับซึ่งถ้าจะให้เล่าลึกไปกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือตอนนั้นเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีความกลัวถึงแขกที่มาเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาร้ายหรือว่ามาดีเพราะว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็มาในรูปแบบของหนุ่มชายงามหนุ่มที่ว่ามีรูปร่างหน้าตาที่สมบูรณ์ที่สวยงามนะครับในขณะนั้นนะฮะแล้วก็เมื่อท่านนบีอิบรอฮีมนะครับได้เห็นว่า
บรรดามาลาอิกาเนี่ยนะฮะไม่ยื่นมือไปหยิบจับอาหารเลยก็เกิดความกลัวนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็จะไม่ขอลงดีเทลมากไม่ขอลงรายละเอียดมากนะครับแล้วก็มาลาอิกานะฮะบอกว่ากอลูลาตะคอฟอินนาอุรซิลนาอีลากอมิลูตโอท่านนบีขออัลลอฮ์เอ๋ยโออิบรอฮีมเอ๋ยไม่ต้องกลัวเราเนี่ยคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมาลาอิกาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกส่งมาอย่างกลุ่มชนของท่านนบีลูตนะครับกลุ่มชนซะดูมนะฮะแต่ที่จะอยากที่จะบอกนั่นก็คือวิถีแห่งการต้อนรับแขกและก็เรียกว่าคำบัญชาสั่งใช้ให้เราเนี่ยนะฮะต้อนรับแขกนะครับแล้วก็เป็นวิถีของบรรดานบีต่างๆแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะฮะก็เป็นซุนนะห์ของท่านในการที่จะต้อนรับแขกและท่านยังพูดถึงขั้นว่าใครที่อีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีมานต่อวันอาคิเราะห์ก็จงให้เกียรติแก่แขกของเขามัฟฮูมุคอลาฟะหรืออีกในนึงก็คือใครที่ไม่ให้เกียรติแก่แขกของเขาไม่ต้อนรับแขกเขาก็ยังเป็นผู้ที่ไม่อีมานต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์อย่างสมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานต่อวันอาคิเราะห์อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับบิวัจฮิลกามิลเนี่ยนั่นก็คือจะต้องให้เกียรติแก่แขกของเขาจะต้องเป็นผู้ที่ต้อนรับแขกนะครับพี่น้องมีน้อยให้น้อยครับมีเยอะก็ให้เยอะนะฮะดังเช่นที่มีแบบอย่างมาจากแบบอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านได้นำสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านมีณตอนนั้นเลยนะครับก็ต้องขอจบการนำเสนอเรื่องราวต่างๆของบรรดานบีซึ่งเป็นตอนของท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งเป็นตอนที่เป็นบทเรียนข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับไว้เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาพบกันในสัปดาห์หน้าในเรื่องของบทเรียนต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์